แต่ที่ใช้งบประมาณไปแล้วทำเสร็จแล้วแต่จงใจปล่อยทิ้งร้างแล้วปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้เราเอาข่าวที่คุณเกรียงยศสุลาภาส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติใช้โอกาสหารือในการประชุมสภาแล้วก็พูดง่ายๆตำหนิตีเตียนไปยังกทม.ภายใต้การนำของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าคุณทิ้งได้ยังไงคลององอ่างที่กว่าจะไล่ผู้ค้าสะพานเหล็กออกไปเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นแล้วปล่อยโซมจนเละเทะไปหมดปรากฏว่ากทม.ดิ้นเลยครับไม่ใช่ดิ้นโทษทีนะฮะเดี๋ยวกทม.เขาเตรียมตัวก่อนหน้านี้เขาออกมาอธิบายแล้วใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่าทำไมเขาถึงไว้แบบนั้นต้องลกรายอย่างนั้นน่ะหรอตอนนี้เขาเตรียมตัวแล้วนะจะรื้อฟื้นปรากฏว่าพอคุณเสนอข่าวว่าจะรื้อฟื้นแต่มันมาช้าไงครับคือคุณเกรียงยศกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ครับวันศุกร์นี้ฮะวันที่15มีนาคมเวลาประมาณ10โมงครึ่งเพื่อไปเดินสำรวจรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้าแล้วก็11นาฬิกา30นาทีจะสอบถามเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปได้เลยที่บริเวณอะไรเนี่ยคลององอ่างตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับเชื่อเถอะยังไงก็เจอแล้วท่านอยากจะคิดถึงท่านอยากจะฝากปัญหาอะไรรีบๆเลยเพราะว่ากทม.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรื้อฟื้นกลับมาพอเสร็จแล้วคุณรู้ไหมคนบอกว่ารู้แล้วทำไมกทม.จงใจปล่อยไม่รู้พี่ถาเห็นยังทำไมคะเขาบอกว่าเวลาที่คุณปล่อยอะไรลงไปอ่ะพอคุณโดนทวงถามปั๊บอ่ะแล้วคุณออกข่าวว่าเดี๋ยวจะรื้อฟื้นพอคุณรื้อฟื้นปุ๊บจะมีคนเข้ามาบอกว่าอะไรรู้ป่ะขอบคุณค่ะที่กรุณากลับมาทำอีกทีนึงกลายเป็นผลงานกลายเป็นผลงานเข้ามาซะอย่างนั้นก็ผลงานเขาตั้งแต่เข้ามา 200,000 กว่าเรื่องแล้วจะอีกเพิ่มอีกเรื่องนึงเป็นไรไปคุณชัดชาติเขาก็บอกนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเวลาทำเรื่องของการส่งเสริมเรื่องพวกนี้มันจะใช้งบประมาณเนี่ยลงไปส่งเสริมเนี่ยเป็นอีเวนต์แบบนี้มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่มันจะยั่งยืนนั้นเนี่ยมันจะต้องทำเนี่ยให้เกิดขึ้นจากชุมชนเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่แท้จริงแล้วตอนนี้กทม.เนี่ยเขากำลังดำเนินการเนี่ยในการที่จะเชื่อมคลองโอ่งอ่างเนี่ยนะครับเข้าไปสู่อะไรอ่ะการเที่ยวเส้นทางของบางลำคูใช่ไหมตรงนั้นอ่ะวิถีชุมชนเนี่ยเขาจะเอาเรือข้ามแม่น้ำเข้าไปจะเชื่อมกันทั้งหมดแล้วก็บอกว่าตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนี่คำอธิบายของเขาก่อนหน้านี้นะแต่อันเนี้ยผมฟังคุณสมพลน่ะครับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าน่ะตั้งแต่แกรับตำแหน่งใหม่ๆแล้วปีกว่าแล้วนะในเรื่องนี้เขาเพิ่งอธิบายเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผมฟังแต่ประเด็นคือคุณชัดชาติบอกแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมันเป็นอีเวนต์เอ๊ะชักว่าวฉายหนังหรือดูฝนที่แกใส่ชุดไอออนแมนครับอันนี้ยั่งยืนเหรอหรือนั่งยืนยั่งยืนไม่รู้ผมก็เอามาอธิบายตามที่เขาได้คือว่าคลององอ่างเนี่ยจริงๆถ้าเกิดย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนชุมชนคลององอ่างเนี่ยเขารื้อฟื้นขึ้นมาเองนะเขาบอกเลยว่าเขารออันนี้คือเสียงจากประชาชนนะคะเขารอทางกทม.เนี่ยปรับปรุงไม่ไหวพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีรายได้นักศึกษาที่เคยแบบมาร้องเพลงเปิดหมวกอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาต้องรวมตัวกันในชุมชนแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาใหม่แต่ก็เข้าใจได้ว่ามันก็จะได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดกทม.ไม่เข้าไปช่วยปรับปรุงเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ไหวหรอกถูกคืออันนี้รักนะไม่ได้จงเกลียดจงชังท่านเลยนะท่านผู้ว่าโคตรรักมาก อีกเรื่องนึงเมื่อเช้านี้สวิตครับครับเมื่อเช้านี้อากาศสวิตมาอีกแล้วครับนี่จมูกหนูตันแล้วนะตอนนี้เนี่ยมุ้ยเป็นทันทีครับจันเมื่อวานนี้วันจันทร์หนูแบงค์ทำมาสุกแล้วค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเมื่อเช้าครับเอาอีกแล้วครับไม่มีแดดนะฮะขมุกขมัวอีกแล้วคือมันไม่มีแดดเมื่อเช้านี้แต่มันมองอะไรไม่เห็นเหมือนเดิมฝากท่านไปกันแล้วกันนะ ผมเนี่ยจะชอบมากไอ้ตึกที่เห็นเนี่ยมันห่างไปแค่300เมตรไอ้หลังจาก300มองอะไรไม่เห็นแล้วฮะท่านฮะนะฮะอ่ะส่วนใครที่อยากจะติดโซล่ารูฟก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหกฎกติกามารยาทเยอะแยะมากมายเหลือเกินพอดีผมมีข่าวดีมาฝากครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปให้เข้าถึงพลังงานทางเลือกเพื่อประหยัดต้นทุนในระยะกลางระยะยาวด้วยการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท่านรัฐมนตรีปุ้ยพิมพ์ภัทราเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาปลดล็อกให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าบนหลังคาดังกล่าว
ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไปนี่ไงคือผมเห็นว่าฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวท่านก็จะอ้างว่าใช้พลังงานเยอะอย่างงุ่นอย่างนี้ผมก็เลยเอาบอกว่าเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้รัฐมนตรีปุ้ยอ่ะเขาเตรียมแล้วนะว่าคนทั่วไปก็ติดโซล่ารูฟได้ครับถือว่าช่วยคุณชัดชาติอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันเป็นไงชั้นโยงได้นะเธอสองคน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ